สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอา SSD M.2 Gen 4ตัวนี้นะครับมาติดตั้งที่เครื่อง PlayStation 5ของผมนะครับตัวนี้จะมีความเร็วในการอ่านนะครับ 3,600 นะครับตัวนี้ก็เป็นความจุ 500 กิกนะครับผมซึ่งจะอยู่ในราคาที่ซื้อมาในราคาโปรโมชั่นนะครับประมาณ 1,600 กว่าบาทนะครับโอเคอันนี้ผมก็ทำการถอดฝาของเครื่อง PlayStation 5ของผมแล้วนะครับก็นี่ก็เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับ500กิกนะครับความเร็วในการอ่านนะครับ 3,600 นะครับอาจจะต่ำกว่าตามที่ PlayStation 5เขากำหนดไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่อยู่ในขั้นตอนครับของการเตรียมอุปกรณ์นะครับก็ผมทำการถอดนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ถอดน็อตนะครับที่อยู่ในตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับยึดนะครับตัว SSD M.2 ของเรานะครับทีนี้เราก็ดำเนินการนะครับหาล่องนะครับให้มันตรงกับของ PlayStation 5ของเรานะครับพยายามดันไปเบาๆนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็ดันไปให้สุดเลยครับก็ลองขยับดูแล้วกันนะนี่จะเป็นรูน็อตสำหรับใส่ตัวล็อกนะครับ M.2 ของเรานะครับทีนี้เราก็ดันไปนะครับผมครับผมขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการขันน็อตยึด M.2 ของเรานะครับไม่ให้อ้าออกมานะครับก็พยายามจะขันให้พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ตัวอุปกรณ์ของเราเสียหายได้นะครับผมตรงนี้โอเคก็ปิดฝานะครับก็ให้เรียบร้อยนะครับก็เอาน็อตนะครับยึดฝาให้เรียบร้อยนะครับพยายามอย่าทำหายนะครับพวกน็อตพวกนี้นะครับมันจะค่อนข้างจะหายากมากนะครับผมตอนนี้ก็ขันแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแน่นจนเกินไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมลองถอดให้มันเหลือแต่ตัวเปล่าๆนะครับก็โอเคนี่อยู่ขั้นตอนในการเสียบสายไฟนะครับแล้วก็สาย HDMI แล้วก็สายแลนนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะสามารถที่จะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับสำหรับ M.2 ตัวนี้นะครับราคาก็ลงมานิดหน่อยนะครับอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นนะครับลองดูก็ได้นะครับทีนี้ก็ดำเนินการในการปิดเปิดเครื่องนะครับผมนี่นะครับมันจะมองเห็นว่า M.2 ของเรานะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการฟอร์แมต M.2 ของเรานะครับผมหากใครที่มีข้อมูลสำคัญอยู่นะที่เป็นไฟล์รูปภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็พยายามที่จะเอาโหลดลงคอมพิวเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์อีกทีนะกันนะครับผมเพื่ออุ่นถ่ายข้อมูลนะครับขั้นตอนนี้นะครับทางเครื่อง PlayStation 5บอกว่าความเร็วในการอ่านของเรานั้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานราบรื่นได้นะครับเพราะว่าทาง PlayStation 5เขาเคลมไว้ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ 5,000 กว่าเมกนะครับผมในการอ่านเขียนนะครับแต่ของผมซื้อมาในที่มัน อ่านแค่ 3,600 นะครับผมทีนี้เราก็กดตกลงไปแล้วนะครับก็ลองเข้ามาสู่หน้าโฮมของมันนะครับทีนี้ผมก็จะทำการย้ายนะครับเกมนะครับที่อยู่ในหน่วยความจำของเครื่องนะครับของ PlayStation 5นะครับก็เห็นไหมครับมันก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้จะเป็น WB Black SN750 นะครับ500 กิกของผมเองนะครับที่จริงก็ตัว500 กิกนี้ก็สามารถที่จะบรรจุเกมน่าจะไม่เกิน5เกมนะครับถ้าเกมหนึ่งประมาณ100กิกนะครับก็อยู่ที่ความสามารถของเกมแต่ละตัวนะครับที่มีความจุน้อยความจุมากนะครับผมทีนี้ผมก็ดำเนินการนะครับจะลองย้ายเกมนะครับของ God of War นะครับก็และทีนี้ก็จะมี3เกมนะที่ผมจะลองย้ายนะครับผจญภัยสุดขีดแดนต้องห้ามตัวนี้ก็99กิกนะครับผม Horizon นี่นะครับก็นี้ก็อยู่ในขั้นตอนของย้ายจากหน่วยความจำของเครื่อง PlayStation 5นะครับ153กิกนะครับ
ก็ใช้เวลาในการโอนย้ายไปสู่ SSD M.2 500 กิกของผมนะครับก็อยู่ประมาณ3นาทีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกรอไปดูนะครับผมจะเร่งความเร็วนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปิ้วปิ้วปิ้วไหนไปหรือยังเนี่ยโอเคเร่งความเร็วกันครับโอเคหลังจากนั้นก็โอนย้าย SSD เกมมาอยู่ใน M.2 ผมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนการทดลองนะครับเล่นเกมเครื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเปิดไปเล่นกันดูครับผม Ghost of War นะครับเล่นเพื่อลองรับภาคใหม่นะครับตอนนี้ก็รื้อฟื้นกันผมก็ยังเล่นไม่จบนะเพราะว่าสายลองเหมือนกันนี่นะครับก็หลังจากที่ผมลองทดลองเล่นนะครับตัวก็ต้องบอกมาประมาณสัก2วันนะครับก็ยังไม่เจอการที่จะโหลดช้าหรือว่าอะไรนะครับเพราะอาจจะเป็นเกมเวอร์ชันของ PlayStation 4นะครับผมนี่ก็ลองไปศึกษากันดูนะครับอันนี้เพราะว่า1ด้วยงบประมาณที่จำกัดนะครับ SSD M.2 มีราคาค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าเป็น1เทราไบต์หรือ2เทราไบต์นะครับก็อาจจะทำให้ราคาที่มันกระโดดเข้าไปอีกนะครับอันนี้ผมซื้อมาอยู่ในราคา 1,600 กว่าบาทนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มความจุ PlayStation 5ของเรานะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นเสร็จแล้วก็ลบเกมไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มหรืออัปเกรดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยราคาที่เหมาะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับฟังและรับชมครับ